วัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาซื้อบอนนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปต้นที่ซื้อหรอกนะยายพินซื้อชินบัญชรเนาะซื้อชินบัญชรสวยมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปชินบัญชรละขอถ่ายรูปไอ้เนี่ยต้นเนี้ยเขาเรียกขุนช้างตกเตียงเหรอใช่ครับเคยได้ยินแต่ชื่อว่าขุนช้างตกเตียงที่บ้านยายพินก็จะมีแต่ขุนช้างปกติใช่ไหมล่ะพอมาเจออย่างนี้แล้วโอ้นี่เองขุนช้างตกเตียงขุนช้างตกเตียงคือว่าช้างไม่มีสีแดงอันนี้ลูกเอาใส่ถุงเดียวกันที่ลูกเดี๋ยวป้าไปลืมหายต้นนึงลูกเสียดายมันแพงแต่ถ้าเกิดขุนช้างปกติอะถ้าช้างปกติจะเป็นสีนี้จากพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยสีแดงอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ถ้าขุนช้างตกเตียงเดี๋ยวขอเอามาเทียบกันก่อนนะนี่จ้ะขินถ้าขุนช้างตกเตียงจะมีแต่สีเขียวอย่างเดียวจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันไว้นะจ๊ะไม้สวยก็มีมากไม้หายากก็มีเยอะจ้ะที่ตลาดสุพรรณตลาดหลังวัดป่าเลไลอ่ะได้แล้วได้ไอ้นี่ชินบัญชรจ้ะขอบคุณจ้ะได้แล้วนึกบอกว่าขอบคุณจ้ะนี่นะน่ารักมากแคว้นขับยายพินเนี่ยแต่น่ารักน้อยกว่ายายพินหน่อยนึงแต่แม่ค้าก็น่ารักนะลดให้ยายพินด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยศิลานักปราชญ์จ้ะอาหารดูก่อนเดี๋ยวเผื่อเจอถูกใจอีกนะเดินจุดใจกันไหมจ๋าพัดจับพัดจ๋าถ้ามีอะไรอินทรังสรรค์มีแล้วบันดาลทรัพย์มีไปดีกว่าพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากต้นไม้ก็เยอะสวยดูได้ครับมีมาแล้วติดฟ้าดูฟรีเดินดูฟรีพ่อค้าแม่ค้าไม่คิดตังค์จ้าแถวเนี้ยดูได้150นะสวยจริงสวยทุกต้นไปเกาะเก็ดก็มีนะเนี่ยเกาะเก็ดลุ้นเกาะเก็ดลุ้นนี่แพงไหม1,000กว่าบาทครับ1,000กว่าบาทเอาอะไรคะเดี๋ยวนี้ขายถูกหมดแล้วเนาะราคามันลงมานิดหน่อยไม่ใช่ว่าราคามันลงราคามันย้อนกลับมาที่เดิมนั่นน่ะไม่เห็นมั้ยอ่ะแม่ค้ายังดู YouTube ป้าอยู่เลยอ่ะขอบคุณมากจ้ะอันนี้มาเที่ยวเหรอคะจ้ะนัดกะเนี่ยจะไปหาป้าเขาที่บ้านแล้วพอดีป้าเขามานี่ก็เลยตามเอาต้นไม้มาให้ด้วยจ้ะต้นไม้ว่าหัวละ10บาทโอ้เป็นหัวก็มีขายนะหัวละ10บาทบอนตลาดนั้นนี้เนี่ยพริกด่าง80บาทต้นนึงโมฮิโต้มีทุกอย่างเลยนี่ใช่ไหมใช่นะนี่ใช่องค์ชายที่ยักษ์ศักดิ์เดชานี่ใช่อ๋อเออใช่โอ้โหถาดบางแก้วสวยมากชื่ออะไรได้สังวานคุณจ้าโอ้ถูกมากไอ้เจ้าของที่ให้ขุนช้างก็ถูกมาอ๋อหนูก็ได้ขุนช้างไปอีกต้นหนึ่งกันอ่ะขุนช้างก็ฟินมาเป็นนางหนูหรอมันไม่ถูกตอนได้มาได้ตอนได้มาแล้วมันเหมือนนางไหมเป็นนางไหมเลยไหมมันก็ที่ฉันเอามาเป็นหัวชิ้นใช่ไหมล่ะลูกชายเธอแล้วเอาต้นไม้มาให้เห็นยังยังมาดูดิไปดูที่ที่เลยเอากี่ต้นเอาต้นเดียวจ้าไม่เอาหนูไป2ต้นแล้วหนูสั่งรถให้แล้วไม่ได้อ่ะ2ต้นไหนนี่เอาอันนี้ไปอันไหนจำได้เดี๋ยวจำได้เดี๋ยวนะจำได้เลยนะจ้ะนี่ที่มาอย่างนี้เดินเหมือนเป็นอะไรเลยไม่เป๊ะ130ถ้าอยู่บ้านกลัวตาแดงเห็นว่าแข็งแรงเดี๋ยวใช้ทำงานหนักเดินขาเพี้ยงไปข้างถ้าออกแต่บ้านหายเป๊ะเลยจริงทำไมเหมือนกันเลยโลกเดียวกันอีกถ้าอยู่บ้านถ้าเขาคนที่บ้านเห็นว่าเราแข็งแรงจ้าขอบคุณนะจ๊ะแม่ค้าน่ารักมากตา
จริงถ้าไม่จกกับยายพินถ้าไม่มีจกไม่ใช่ยายพินแต่กัดเดี๋ยวอันนี้ไปหาลูกชายแป๊บโอ้โหจ้ะอันเดียวพอเอาก่อนอย่าเอาไปให้ก่อนไปดูไอ้นี่ไม่ต้องซื้อนะถ้าคนบอกขายอ่ะโอ้โหจ้ะจ้าจ้าเดี๋ยวดูนี่แป๊บนึงเนี่ยแกล้งเนี่ยแกล้งขับคนที่เอาเนื้องัวไปให้ยายพินคนนี้แหละที่เอาเนื้องัวไปให้อ่ะถึงบอกว่าตั้งใจแล้วจะเก็บไว้ให้อยู่ชักเอาแม่ที่เอามานะอยู่ทุกต้นแฟนแท้แฟนวันแท้เลยคนนี้ไปทั้งฝากไม้มาให้จ้ะไปสบายขาเราไปถ่ายยังบอกเนี่ยมาแต่ถ้าผิดยี่ผิดยี่ผิดที่บอกเอฟยี่ผิดมาเยอะเลยนะถ้าจากจะเล่นสนใจไม่ด่างนะคะไปหาเลยนะไม่ชอบแล้วได้ไปขวากันขวาจะเอาไปขวากคงไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวหาบอลสวยๆไปขวากจ้ะเอามาเดี๋ยวขอยายพินเดินเดินได้แป๊บจ้าเดินดูไม้เดินโซนนี้มั่งลูกกายดาวไหมฮะเจอปลากายดะเจอดาวน้อยต้นหนึ่งแต่เจอตัวส่วนใหญ่จะเจอแต่บอลสีเอาบอลแล้วใส่รถไปไว้ได้ไหมละนี่จ้ะนางวิชุดาอู้เฮ้ยมันเหมือนต้นนั้นบ้านเราเลยเนาะสำเภาเงินสำเภาเงินแพงไหมจ๊ะ800ครับ800ครับเอา700พอ700พอเห็นเราหน้าตาขี้เหร่หน่อยลดให้เลยอ๋อแสดงว่าเราแก่แล้วเอาสำเภาเงินก่อนต้นนึงได้ครับจ้ะเอามีอะไรฮะถ้าก็ห่อก็ได้แล้วรถจอดได้ผมห่อเอาห่อไว้เลยโอ้วันนี้อะไรลูกเต็มคอเลยมาๆ มาเดี๋ยวนี่จ้ะน่ารักมากได้แล้วนะได้เห็นฝาดด้วยตามมาหลายปีแล้วเห็นฝาดตั้งแต่เริ่มเลี้ยงบอลเพิ่งจะมาเจอที่ทุพรรณเองมันยากครับเพราะว่าถ้าผ่ามันจะไม่ค่อยป้ายมันจะเป็นเขียวไปเลยหรือไม่ก็หลุดไปเลยไม่เป็นกาบมณีนาคาเออไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวมี200มั้ยโคลิให้น้องน้องขอก่อนแล้วก็วันไหนก็มาชี้อะไรเงี้ยมันไม่ถูกอะไรนี่พอมั้ยรอบเลยรอบ6 6,500 แล้วก็3แล้วเพชรมณฑลเทพอัคคลาเลยมันมีหัวมั้ยเนี่ยเห็นฝาดเนี่ยมีครับไม่เป็นไรหัวใหญ่หัวเล็กไม่ว่าขอรู้ถ้าไม่มีคือบอกว่าเราได้ไปเอาใส่ตู้อบเราไม่ได้ติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าไหนไม้จองถูกก็บอกจ้ะโอเคแจ่มมากอย่างเงี้ยน่ารักมากรูปหล่อนี่ใส่ดีขายเฮงเฮงนะลูกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวแวะมาเอาจะเดินไปดูทั่วก่อนได้หลายจ้ะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวก่อนโอ้โหออกตึกเนาะขอเดินนิดหน่อยหมดแต่ที่แน่ๆหมดหลายบ้านละหลายต้นละเพราะว่าไม้มันเยอะแล้วก็สวยจริงจ้ะตึกละเสนโอ้โหดะโกลิอย่างกับไอ้นี่เราที่เราขายไปอภยามุจลินน่ะนั่นน่ะใช่ไหมตัวตัวนะตามหาอยู่จะไม่ได้พาจิ๋วมันไปซื้อเนี่ยมาพาแบบโอ้โหจะประมาณที่ขาหลวงล่าเกี่ยวหลวงหาไอ้นี่เนี่ยรูปยอดมงกุฎโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยบอลแต่ที่เนี่ยตามหาประกายดาวอยู่นะสวยๆไม้ด่างไม่เท่าไรเนาะแต่บอลสีเยอะมากเลยขออนุญาตถ่ายนะจ๊ะไหนโอ้ยก้าวเมื่อกี้ฉันเจอต้นหนึ่ง 3,500 อย่างสวยเลยจ้ะต้นละมีราคาแล้วอีกอ๋อไอ้นี่ไงไม้ด่างแต่เน้นไอ้นี่ไอ้นี่เยอะเนาะเป็นสัตว์ราชินีหินอ่อน